สวัสดีค่ะครูจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทสอนสร้างสื่อโซเชียลบายครูจอยค่ะถ้าเรามาเจอกันเราก็จะมาได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการทำออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวตนหรือว่าการทำสื่อโซเชียลในช่องทางต่างๆนะคะสวัสดีตอนเย็นนะคะวันนี้บรรยากาศออกจะอึมครึมนิดนึงนะข่าวไม่ค่อยดีใช่ไหมคะข่าวไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนอะดูแบบว่าเนาะที่โรงงานระเบิดใช่ไหมอ่ะน่ากลัวจังนะคะใครอยู่แถวนั้นบ้างรักดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะใครอยู่แถวๆนั้นบ้างเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะจะลืมเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยจอยเช็คภาพเสียงนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะคะลืมทำงานนิดหน่อยโอเคน่าจะได้อยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน็อตสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองช่องทางนะคะวันนี้ก็ไลฟ์อยู่สองที่เหมือนเดิมนะคะก็คือใน TikTok แล้วก็ Facebook เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณน็อตชาวสมุทรปราการเป็นยังไงบ้างคะชาวสมุทรปราการเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหมคะใครอยู่สมุทรปราการตื่นเต้นไหมคะแบบเครียดเนาะน่ากลัวมากเลยอ่ะช่วยแชร์ด้วยอ่ะขอบคุณค่ะช่วยแชร์ด้วยก็วันนี้นะคะนี่วันนี้สัมมนามาคือ2วันนี้นะคะจะสัมมนาในเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์แล้วก็ copywriting แต่ว่าก็เลยแบบวันนี้มีแบบเหมือนอาจจะไม่ใช่เรื่องคอนเทนต์หรือ copywriting แต่ว่าบางทีมันเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในสัมมนาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ไม่ค่อยน้อยเท่าไหร่นะคะเอามาฝากดีป่ะเอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาฝากนะคะแต่ไม่น้อยเท่าไหร่นะเยอะอยู่นะคะเนี่ยนะชาวสมุทรปราการเครียดเลยแต่น็อตชิลอยู่อ่ะใส่แมสเยอะๆนะคะช่วงนี้ใส่แมสหลายๆชั้นเนาะไหนจะกลัวระเบิดน่ากลัวบ้านพังเป็นร้อยเลยเหรออยากได้ความรู้เพิ่มไหนจะกลัวระเบิดนะคะไหนจะกลัวควันพิษใช่ไหมสารระเหยควันพิษต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่แมสเยอะๆสงสัยต้องใส่แบบว่า N95 อะไรอย่างเงี้ยแล้วมั้งหรือว่าต้องใส่แบบครอบเลยป่ะใส่ออกซิเจนไปเลยดีไหม ใส่ออกซิเจนไปเลยดีไหมอ่ะโอเคเอาเลยไหมทำไมวันนี้เงียบคือบรรยากาศไม่ค่อยดีเลยอะจริงๆตอนแรกนะคิดว่าวันนี้เราไลฟ์แล้วเราจะมีแรงไลฟ์ไหมเนาะอะไรรู้สึกเหมือนมันดูแบบทึมอ่ะดูทึมนะคะเห็นแวบบ้านพังหลายหลังเลยแล้วแวบใกล้ๆอพยพแล้วใช่เห็นเขาให้ประมาณ10กิโลใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่านะเท่าที่คือไม่ได้ตั้งใจดูแต่ว่าพอมาไถอะไรนะถ่าย TikTok อะแล้วมันเห็นนะถ่าย TikTok แล้วเห็นแล้วเขาบอกว่าบ้านพังไปเป็นร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะบ้านพังไปเป็นร้อยแล้วก็พอดีได้เห็นอยู่คลิปนึงที่แบบว่าบ้านกำลังไหม้เลยอะแบบระเบิดตู้มแล้วก็บ้านกำลังไหม้เลยอะไรเงี้ยแบบน่าสงสารอะทำไงดีอะ รู้สึกแบบว่าเนาะเป็นห่วงค่ะสวัสดีค่ะพี่โอคิดถึงจังเลยนะคะสวัสดีนะคะใน TikTok นะคะเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะเคราะห์ใจได้แชร์ได้นะคะได้ทุกอย่างนะคะพี่โอเป็นยังไงบ้างคะพี่โอเรียนคอร์สเรียนจบยังคะย้อนหมดยังเอาไปทำยังคะทวงเลยมาถึงกระทวงเลยนะคะทันทีเรียนจบหรือยังเอ่ยเป็นยังไงกันบ้างคิดถึงจังอ่ะคิดถึงเหมือนกันอ่ะจริงๆครูดีจะว่ากำลังจะจะทำชาเลนจ์เพิ่มให้ค่ะแต่ว่าคือแบบติดอะไรไม่รู้เยอะๆเลยช่วงนี้ติดนู่นติดนี่ติดหลายอย่างวันนั้นก็กรุ๊ปโคชชิ่งกันมันกรุ๊ปโคชชิ่งสอนนำเข้าสินค้าจีนแล้วก็มีสัมมนาต่ออีกคือแบบว่าค่อนข้างจะงานเยอะเลยยังไม่ได้ทำให้เลยนะคะเดี๋ยวคิดว่าภายในวัน2วันนี้จะไปทำชาเลนจ์เพิ่มให้แต่ว่านักเรียนก็ต้องทำตามมาด้วยนะคะตอนนี้มีพี่เจงกับพี่เพลินนะที่เขาแบบว่าแข่งขันกัน2คนนะคะในการทำชาเลนจ์ของเรานะคะทำไมทุกคนไม่แข่งกันให้หมดทุกคนคะมาทำชาเลนจ์เยอะๆนะคะทำชาเลนจ์เยอะๆโอเคโอ้โหให้ดาวอีกแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับดาวนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยแชร์ด้วยนะคะอันดับแรกจะอยากถามก่อนว่า
ใครบ้างคะที่จะไปทำออนไลน์นี่แหละแต่แบบรู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไรดีอยากทำออนไลน์อยากเข้าออนไลน์อยากทำสร้างตัวตนในออนไลน์อยากมาหาเงินในออนไลน์เห็นคนอื่นเขาทำออนไลน์กันก็อยากทำมั่งแต่ก็ติดอยู่ที่ว่าจะทำอะไรดีวะ วันนี้จะทำอะไรดีอยากจะทำอะไรดีนะคะวันนี้ค่ะที่จอยบอกไปแล้วว่าเนื้อหาที่จอยจะมาเล่าให้ฟังเป็นเล่าให้ฟังอะไรกันนะมันเล่าให้ฟังวันนี้ค่ะมันมาจากสัมมนาเลยนะวันนี้จะสัมมนาแต่บางที่จะบอกว่าจะอยากจะมีสัมมนาบ่อยมากเดือนหนึ่งประมาณ2ครั้งประมาณเนี้ยประมาณ2ครั้งค่ะอย่างวันเนี้ยกับเมื่อวานนะคะก็สัมมนาในเรื่องของ copywriting แล้วก็ content นะคะแล้วก็พอหลังจากเนี้ยจะเป็นเรื่องของการขายแต่ว่าวันนี้ข้อมูลที่จอยหรือว่าเนื้อหาที่จอยจะเอามาแบ่งปันกับทุกคนค่ะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคอนเทนต์นะคะแต่ว่ามันเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะมองว่าโหมันโคตรดีเลยอะเลยอยากที่จะเอามาฝากทุกๆคนนะคะอยากที่จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังดีไหมคะใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้ใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้นะคะใครไม่อยากรู้ไม่เล่าให้ฟังนะคะลีลาเยอะลีลาเยอะต้องลีลากันนิดนึงนะคะข้อมูลแพงนะคะคือจอยอะเรียนอยู่ในแบบคอร์สแบบประมาณออกคือคล้ายๆกับคอร์สแบบคอร์สใหญ่อะคอร์สใหญ่คือเรียนทุกอย่างบนโลกใบนี้เกี่ยวกับออนไลน์ค่ะเรียนเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยอยากรู้โอเคดีมากค่ะช่วยกันพิมพ์อย่างคราวที่แล้วกลุ่มโคชชิ่งอะถามว่าเวลาจะสอนอะไรบางอย่างค่ะจะให้หมดนะให้เต็มอย่างที่คุณน็อตเพิ่งเปิดคอร์สไปค่ะเป็นคอร์สกรุ๊ปโคชชิ่งสอนนำเข้าสินค้าจีนเนี่ยป่ะมันแบบว่ามันคือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสอนแล้วมันลูกศิษย์อ่ะคนที่เรียนอ่ะค่ะน่าจะเอาไปใช้ได้แน่นอนเอาไปทำได้แน่นอนคุณเข้าใจป่ะว่าอันนี้ยังไม่เข้าเรื่องนะขอโมแป๊บนึงขอโมรอคนมานิดนึงขอมานิดนึง อ่ะจะเชื่อว่าหลายคนอ่ะเคยเห็นคอร์สที่ราคาถูกเคยเห็นคอร์สที่เขาสอนราคาถูกแต่จะอยากจะบอกว่าคุณอย่าวัดคุณค่าของอะไรบางอย่างจากราคาเข้าใจปะคุณอย่าคิดว่าของถูกอ่ะแล้วมันจะคุ้มอ่ะก็อย่างที่จอยเคยบอกว่าเฮ้ยเคยปะซื้อของร้าน20บาทอ่ะซื้อมาแล้วต้องเอาไปทิ้งอ่ะซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้อ่ะและอีกอย่างนึงคุณรู้ปะบางทีคอร์สราคาถูกอ่ะเขาอาจจะแอบแฝงอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นอย่างเช่นเขาอาจจะเป็นชิปปิ้งที่พอคุณไปเรียนกับเขาอะแล้วเดี๋ยวคุณก็จะต้องไปใช้บริการเขาคุณก็จะต้องไปเป็นลูกค้าเขาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นการที่เขาเปิดคอร์สราคาถูกก็เพื่อให้ดึงคนเข้าไปแล้วก็ไปเป็นลูกค้าเขาอีกทีนึงนึกออกไหมคะนึกภาพออกไหมคะ ทีนี้ถามว่าไอ้คอร์สที่จอยสอนเนี่ยจอยไม่ได้จะดึงคุณไปไหนเลยแต่จะสอนให้คุณแบบจบและให้คุณทำได้แบบที่ไม่ต้องผ่านมือใครแบบที่ไม่ต้องผ่านคนที่1คนที่2คนที่3แบบสั่งของทีเดียวถึงมือตัวเองเลยแบบนี้นะคะไม่ต้องไปผ่านใครแบบโคตรง่ายของถูกไม่ใช่ของดีอ่ะโอเคทีนี้นะคะวันนี้ใน TikTok อยากรู้ไหมคะ ใน TikTok อยากรู้ไหมคะเรื่องที่จอยจะมาบอกวันนี้นะคะว่าถ้าเกิดคุณน่ะเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันไม่รู้จะทำอะไรอยากทำออนไลน์นะแต่ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะทำเรื่องอะไรอยากทำออนไลน์นะแต่ว่าฉันเก่งอะไรวะฉันจะมาทำอะไรอะจะมาทำคลิปเรื่องอะไรหรือว่าจะมาสอนอะไรจะมาให้ความรู้อะไรกับใครฉันมันรู้อะไรแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเนื้อหาวันนี้ที่จะมาบอกค่ะมันจะปกติอาจจะชอบพูดเรื่องเกี่ยวกับ mindset ด้วยพูดเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจใช่ไหมแต่วันนี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ business ค่ะวันนี้นะคะมันจะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับbusiness เพราะฉะนั้นถ้าใครบางคนแหมคุณน็อตไปอยากรู้ทั้ง2ที่นะคะ เพราะฉะนั้นบางคนน่ะอาจจะรู้สึกว่าถ้าบางครั้งจะพูดเรื่องแรงบันดาลใจมากๆอีกฉันจะบอกว่าวันนี้ค่ะการที่คุณอยากจะรู้ว่าตัวคุณเป็นใครค่ะอย่างแรกคุณอาจจะต้องไปทำเยอะๆหรืออะไรแบบนี้หรือว่าคุณจะต้องไปทบทวนถึงตอนเด็กเลยให้นึกถึงตอนเด็กหรือว่าตอนเด็กคุณอยากเป็นใครตอนเด็กคุณเคยฝันที่จะอยากเป็นใครแบบนี้นะคะแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่จะบอกคุณคีย์แรกเลยคืออยากจะบอกแบบนี้นะคะให้ทุกคนนะคะพิมพ์มาพร้อมกันค่ะว่า
ฉันมีทุกอย่างอยู่ในตัวเองอยู่แล้วฉันมีทุกอย่างอยู่ในตัวเองอยู่แล้วทุกคนค่ะมีทรัพยากรในตัวเองอยู่แล้วค่ะเชื่อใจไหมคะว่าบางคนค่ะพยายามที่จะค้นหาตัวเองว่าควรจะทำอะไรควรจะมาสอนอะไรควรจะมาทำในออนอะไรในออนไลน์ด้วยการที่ไปลงเรียนใครมั่งคะเป็นอายุน้อยร้อยคอร์สยกมือขึ้นใครมั่งคะเรียนมาเยอะมากเลยพิมพ์มาหน่อยว่าฉันเองอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะพี่สุสวัสดีค่ะใครบ้างมีใครไหมคะว่าที่รู้สึกว่าเราไม่รู้จะทำอะไรในออนไลน์ค่ะเราก็เลยเรียนเยอะๆค่ะเรียนนู่นเรียนนี่เรียนนั่นเรียนมันทุกอย่างเลยค่ะเรียนเสร็จแล้วก็ยังแบบเฮ้ยแล้วยังไงล่ะเราจะยังไงต่อดีนะแล้วฉันจะไปยังไงต่อดีเรียนมาตั้งเยอะแล้วแล้วยังไงล่ะคะอะไรอย่างงี้อ่ะใครมีใครมั้ยคะมีใครมั้ยคะที่เรียนเยอะมากลงคอร์สเยอะมากมีกี่คอร์สฉันแบบโอ้โหอยากเรียนไปหมดเลยอ่ะเห็นคอร์สไหนเป็นไม่ได้นะคะตาลุกวาวอะไรเงี้ยมีมั้ยทีนี้จะอยากจะบอกแบบนี้ค่ะว่าบางครั้งค่ะการที่คุณเติมสกิลเข้าไปเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะคุณไม่เคยดึงอะไรบางอย่างออกมาใช้เลยแม้แต่บางครั้งนะคุณน่ะอาจจะไม่ต้องเรียนอะไรด้วยซ้ำค่ะแต่ว่าเอาสิ่งที่คุณมีออกมาใช้ให้หมดอ่ะคุณก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้แล้วแต่คุณไม่เคยนึกถึงสิ่งนี้มาก่อนคุณไม่เคยคิดว่าจริงๆแล้วค่ะตัวคุณนั่นแหละมีทรัพยากรทุกอย่างอยู่แล้วในตัวคุณเองนะคะเป็นเหมือนกันค่ะแต่ไม่ถึงร้อยหลักสิบก็เยอะแล้วนะคะพี่สู่หลักสิบนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะคะพี่สู่เดี๋ยวจอยนับก่อนจะถึงสิบป่ะจะถึงสิบเปล่าเนาะจอยว่าจอยก็ไม่น่าถึงสิบนะไม่น่าถึงสิบพี่สู่เยอะมากเลยนะสิบคอร์สเนี่ยอ่ะประมูลค่ะใครคอร์สเยอะสุดบอกมาใครคอร์สเยอะสุดคะแต่ถ้าคอร์สครูจอยได้ใช้โอ้โหขอบคุณค่ะอย่างเช่นสิ่งที่จอยจะกำลังบอกว่าเมื่อกี้จะบอกว่าจอยเพิ่งสอนคอร์สสอนนำเข้าสินค้าจากจีนเชื่อไหมว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สที่จอยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในตัวเองแบบล้วนๆ 100% เลยคืออะไรคือจอยไม่ได้ไปเรียนจากไหนเลยมันเป็นสิ่งที่จอยมีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็เอาสิ่งนั้นนะคะออกมาสอนออกมาสร้างรายได้เอาไหมคะสอน3ชั่วโมงค่ะได้ 10,000 บาทเอาไหมคะเอาไหมใครเอาพิมพ์เอา ใครเอาพิมพ์เอามาค่ะสอน3ชั่วโมงได้หมื่นหนึ่งค่ะเอาป่ะ งานอะไรคะทำ3ชั่วโมงได้หมื่นหนึ่งและมันเป็นงานแล้วมันเป็นสิ่งที่จอยไม่ได้ไปเรียนมาจากไหนด้วยคือหมายความว่ามันไม่ได้มีต้นทุนในการที่จะไปเสียเงินเรียนเลยแต่มันคือทรัพยากรที่เรามีอยู่ในตัวเราเองค่ะเอาใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เอาโอเคทุกคนเอานะคะทุกคนเอานะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จะอยากจะบอกแบบนี้ค่ะว่าให้คุณพิมพ์มาค่ะว่าฉันมีทุกอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะทุกคนมีทรัพยากรอยู่ในตัวเองอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้ประสบการณ์ทุกอย่างที่มันมีอยู่ในตัวเราค่ะคือคนเรานะมักจะชอบไปขวนขวายหาอะไรใหม่ๆสวัสดีค่ะพี่นางสวัสดีค่ะคนเรามักจะชอบไปขวนขวายหาอะไรใหม่ๆอ่ะโดยที่ไม่ยอมใช้ทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเช่นจอยเนี่ยเอาง่ายๆเลยเรื่องโทรศัพท์มือถือบางคนนะคะพอคิดว่าตัวเองจะต้องมาไลฟ์สดจะต้องมาอัดคลิปจะต้องมาอะไรก็ต้องคิดว่าเฮ้ยฉันต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ไหมฉันต้องไปซื้อกล้องใหญ่ๆไหมฉันต้องไปซื้ออะไรที่มันแบบหูภาพต้องดีภาพต้องงามฉันต้องเปลี่ยนใหม่อะไรทุกอย่างต้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือจะอยากจะบอกนะว่าจะทำออนไลน์มาเกือบ2ปีนะด้วยโทรศัพท์เครื่องเดิมโทรศัพท์เครื่องเดียวเครื่องเดิมยังไม่เคยเปลี่ยนเลยถามว่าทำไมไม่เปลี่ยนก็มันยังใช้ได้อยู่อ่ะคือเครื่องเนี้ยจะใช้มาก่อนที่จะทำออนไลน์แล้วอ่ะคือมีมันมาก่อนแล้วพอจะไปทำออนไลน์อ่ะจอยก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่อ่ะ
จอยก็ใช้เจ้าเครื่องเนี้ยที่จอยมีอยู่ค่ะในการทำเงินในการสร้างรายได้ในการสร้างตัวตนในออนไลน์โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเฮ้ยฉันต้องไปซื้อใหม่อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องค่ะใช้สิ่งที่คุณมีอยู่ก่อนฉะนั้นความรู้ก็เหมือนกันค่ะวันนี้การที่คุณแบบรู้สึกว่าเฮ้ยจะทำอะไรดีวะจะทำเรื่องอะไรดีวะต้องไปเรียนเพิ่มหรือเปล่าเออก่อนที่จะไปเรียนเพิ่มนะคะจะบอกแบบนี้ว่าก่อนที่คุณจะไปเรียนเพิ่มพิสูจน์เยี่ยมมากค่ะฉันมีทุกอย่างในตัวอยู่แล้วค่ะทุกคนต่างก็มีประสบการณ์ค่ะกว่าที่คุณจะแบบใช้ชีวิตอยู่มาจนถึงวันเนี้ยคุณผ่านอะไรมาเยอะแยะคุณทำงานมากี่งานอ่ะพี่มาบอกจะหน่อยว่าวันนี้ค่ะคุณผ่านงานมาทั้งหมดแล้วกี่งานอ่ะช่วยนับหน่อยช่วยนับหน่อยนะคะว่าคุณผ่านงานไม่ว่าจะแบบงานประจำงานส่วนตัวอะไรเงี้ยที่มันได้เงินอ่ะผ่านมาแล้วกี่งานอ่ะเดี๋ยวจอยนับงานของจอยก่อนนะนับงานของจอยเอาที่เป็นงานจริงเนี่ยนะคือแบบว่าจอยเคยตอนเรียนจบใหม่ๆเปิดร้านคอมค่ะร้านคอมร้านเกมเปิดร้านขายยาแล้วก็เคยไปเป็นโบรกเกอร์ที่บริษัทหลักทรัพย์ค่ะเป็นโบรกเกอร์ที่บริษัทหลักทรัพย์จากนั้นก็มาทำออนไลน์ค่ะมาทำออนไลน์นะพอจอยมาทำออนไลน์หลังจากที่ทำออนไลน์เนี่ยก็แทบจะก็ไม่ได้ทำงานประจำแล้วแต่ก็ไปช่วยแม่ขายของที่ตลาดอ่ะช่วยแม่ขายผักช่วยแม่ขายผักแม่จอยขายผักอยู่ในตลาดก็ไปช่วยแม่ขายผักค่ะแล้วหลังจากขายผักก็จะมีเมื่อกี้ขายออนไลน์นะไปแล้วเนื้อขายออนไลน์นะไปแล้วอ่ะขายผักเสร็จแล้วก็มาสร้างตัวตนในออนไลน์นี่แหละอ่ะอาจจะเป็นประมาณ6งานนะคะ6งานที่จอยทำมา6งานที่จอยทำมา2งานค่ะเป็นเซลล์และแม่ค้าอ่ะโอเคพี่สุมี2งานนะคะพี่โอมีกี่งานคะพี่โอมีกี่งานคุณน็อตมีกี่งานแต่แบบคุณน็อตเพิ่งจะแบบเรียนจบใช่ป่ะน่าจะงานยังไม่เยอะป่ะแต่ก็เปลี่ยนมาหลายที่แล้วเนาะน่าจะงานยังไม่เยอะเนาะแต่อย่างที่จอยนับของจอยอะงานจอยมันค่อนข้างจะหลากหลายมากมากกว่า10โปรเจกต์ที่ทำเงินได้จริงอะไรนะคะไม่รวมที่ไม่ได้เงินอ่ะอันนี้คือโปรเจกต์แต่ว่าถ้ามุดนับเป็นงานอย่างที่บอกว่าอ่ะนับเป็นงานอย่างเช่นของจอยใช่ป่ะอ่ะบางคนอาจจะแบบเคยทำบริษัทอ่ะเคยเป็นเซลอ่ะอย่างพี่สุเนี้ยเคยเป็นเซลเคยเป็นแม่ค้าหรือบางคนอาจจะบอกว่าเคยเป็นหมอเคยเป็นอะไรดีอ่ะเคยทําก่อสร้างอ่ะเคยทําสวนอ่ะเคยอะไรดีเคยอะไรดีเคยอะไรดีทําอะไรมากันบ้างคะเคยเป็นนักร้องอ่ะเคยเป็นดาราใครเคยเป็นอะไรบ้างคะใครเคยเป็นอะไรบ้างอ่ะเคยเป็นเซลขายบ้านอ่ะบางคนอาจจะเคยขายบ้านเคยขายรถเคยทําบริษัทโทรศัพท์มือถืออ่าเคยเป็นแม่ค้าที่ตลาดเคยทำอะไรอีกเคยทำอะไรอีกอ่ะเคยกี่งานคะพี่มาบอกหน่อยว่าเคยกี่งานพี่สู่สองงานโอ้โหของตอนนี้คือจอยชนะเลยนะคะจอยมี6งานนะคะที่จอยทำมาทั้งหมดนะคะ มี6งานนะคะ6งานนะคะงานเยอะมากเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกคนน่ะทุกคนนะคะที่เคยผ่านงานอะไรมาก็แล้วแต่จะกี่งานก็แล้วแต่ค่ะคุณน่ะล้วนมีทักษะอะไรบางอย่างค่ะที่ได้จากงานที่คุณทำโอเคป่ะคุณล้วนมีทักษะอะไรบางอย่างที่ได้จากงานที่คุณทำค่ะวันนี้เรามาคุยกันแบบเป็นเวิร์กช็อปได้ไหมคะช่วยกันพิมพ์ได้ไหมคะช่วยกันตอบได้ไหมคะทุกคนได้ไหมคะช่วยตอบมาได้ไหมคะเราจะมาลองแบบเราจะลองแบบว่าเป็นทำเป็นเวิร์กช็อปกันได้ไหมคะว่าเราช่วยกันวิเคราะห์ไงดีป่ะดีป่ะช่วยกันวิเคราะห์ไงว่าถ้าใครพิมพ์มานะคะคุณก็จะได้จะก็จะช่วยคุณคิดค่ะว่าคุณควรจะไปทำอะไรในออนไลน์เซลล์ขายบ้านก็ทำค่ะปัจจุบันทำงานออฟฟิศตกลงมีกี่งานคะพี่สุมีเคยเป็นเซลล์ขายอะไรบ้างเคยเป็นเซลล์ขายอะไรบ้างได้เลยโอเคนะ TikTok นะคะคุยกันได้นะคะTikTok คุยกันได้นะคะดูต้องเยอะนะคุยกันด้วยดีค่ะขอโอเคพี่สุเคยเป็นเซลล์ขายอะไรมั้งคะเซลล์ขายอะไรมั้งพี่โอพิมพ์พี่โอไม่สะดวกพิมพ์ใช่ไหมพี่โอไปไหนเนี่ยใครอีกคนหนึ่งคะใครมาคะมาเร็วมาทำเวิร์กช็อปกันค่ะว่าวันนี้ค่ะให้บอกมาก่อนว่าคุณทำมากี่งานแล้วค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะผ่านงานมาแล้วทั้งสิ้นกี่งานอ่ะแล้วพิมพ์ต่อค่ะว่าแต่ละงานที่คุณทำมาเนี่ยค่ะ
คุณมีทักษะอะไรจากงานที่คุณทำบ้างคุณได้ทักษะอะไรบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างของจอยค่ะอย่างเช่นจอยใช่ป่ะจอยเนี่ยเคยทำร้านคอมเพราะฉะนั้นจะมีทักษะในเรื่องของการทำคอมพิวเตอร์การพิมพ์งานคืออะไรที่มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อ่ะจะเป็นคนที่เรียนรู้ง่ายอะไรที่เกี่ยวกับโปรแกรมหรือว่าคือมันเหมือนมันแบบต่อเนื่องมาจนถึงแบบการทำแอปพลิเคชันต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นแอปอะไรอ่ะจะเป็นคนที่เรียนรู้เร็วมากหรืออย่างเช่นตัดต่อคลิปอย่างเงี้ยตัดต่อวิดีโออย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่สมมติใช้ Kai Master ก็จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปเรียนที่ไหนคือเหมือนเราเรียนรู้พวกแอปพลิเคชันพวกโปรแกรมต่างๆอะไรพวกเนี้ยได้ง่ายเหมือนเข้าใจมันง่ายเลยค่ะขายสินค้าอุปโภคบริโภคในห้าง Modern Trade โอเคคุณน็อตมีทักษะอะไรบ้างหรือว่าจะเคยเปิดร้านขายยาเพราะฉะนั้นจะมีทักษะในเรื่องของยาถูกป่ะมีความรู้เรื่องยามีความรู้เรื่องสุขภาพมีความรู้เรื่องเฮ้ยวันนี้ใครจะเปิดร้านขายยานี่แบบต้องมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะพอรู้แต่อาจจะลืมไปแล้วมันนานอ่ะแล้วก็จะเคยเป็นโบรกเกอร์นะคะที่บริษัทหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นจะก็พอจะมีความรู้แต่อันเนี้ยคือมันนานแล้วจริงจำไม่ได้เมื่อก่อนก็จะมีความรู้เรื่องหุ้นมีความรู้เรื่องแบบเศรษฐกิจจบเศรษฐศาสตร์มาด้วยก็มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะพิมพ์ชื่อเล่นให้ด้วยพิมพ์ชื่อเล่นให้ด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังจะมาทำเวิร์กช็อปกันค่ะว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าวันนี้คุณควรจะไปทำอะไรในออนไลน์ดีเราจะขุดทรัพยากรของคุณขึ้นมาค่ะทุกคนมีทรัพยากรมีทุกอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะวันนี้จะมาช่วยขุดค่ะดีป่ะมาช่วยกันขุดนะคะคุณน้อยใช่ไหมคุณน้อยใช่ไหมบ่นทุกวันเลยนะคะว่า TikTok ตัวหนังสือเล็กนะคะมองไม่เห็นสวัสดีค่ะคุณไมค์คุณไมค์คะเป็นยังไงมั้งคะถามทุกครั้งเลยเจอคุณไมค์ทีไรนะคะอังกฤษเป็นยังไงคะที่อังกฤษเป็นยังไงมั้งคะตอนนี้พี่ไทยนี่คือแบบว่าไม่ไหวเลยนะอ่ะสวัสดีค่ะคุณน้อยอ่ะคุณน้อยเมื่อกี้จะถามว่าตั้งแต่คือคุณอะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะเคยผ่านงานมาแล้วทั้งสิ้นกี่งานนับมาให้หมดนะคะกี่บริษัทกี่งานอะไรเงี้ยนับมาเลยค่ะกี่งานเมื่อกี้จะบอกเราจะมี6งานนะที่จอยทำฉะนั้นจอยกำลังบอกว่าแต่ละงานมันให้ทักษะอะไรบางอย่างกับเราเมื่อกี้จะพูดถึงของจอยใช่ป่ะจอยทำบริษัทหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นจอยมีความรู้เรื่องหุ้นเรื่องการลงทุนเรื่องการเปิดพอร์ตใครจะเปิดพอร์ตใครจะเล่นหุ้นดูกราฟอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นคืออดีตนะคะอดีตมากจำไม่ได้แล้วนะคะมันประมาณ10ปีได้ละ10กว่าปีโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ทุกคนพิมพ์มาค่ะพี่สุได้ทักษะอะไรจากงานที่พี่สุทำค่ะตอนพี่สุทำงานอยู่ในห้าง Modern Trade เนี่ยพี่สุได้ทักษะอะไรมาบ้างตอนพี่สุเป็นเซลล์ขายบ้านพี่สุได้ทักษะอะไรมาบ้างตอนพี่สุเป็นอะไรนะพี่สุเป็นแม่ค้าพี่สุได้อะไรมาบ้างของจอยต่อคุณน็อตด้วยคุณน็อตได้อะไรมาบ้างคะได้ทักษะอะไรมาบ้างนะคะอย่างที่จะบอกว่าเฮ้ยจะขายยาเนี่ยจะต้องมีทักษะการขายถูกป่ะทักษะการขายการคุยกับลูกค้านะคะการคุยกับลูกค้าการขายอะไรแบบนี้อันนี้คือทักษะของจอยหรือว่าพอจอยแบบเข้าออนไลน์ค่ะจอยก็เลยมีทักษะในเรื่องของการขายออนไลน์ทำงานส่วนตัวเป็นผู้สอนเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์เยี่ยมทีนี้คุณน็อตพิมพ์มาค่ะว่าคุณน็อตมีทักษะอะไรจากงานที่ทำบ้างคะแต่ละงานนะคะเขียนมาค่ะลองเขียนดูนะถ้าเราไม่เขียนค่ะเราจะนึกอะไรไม่ออกเลยค่ะจะบอกความลับให้อย่างนึงค่ะในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะในการที่เราจะทำงานในการที่เราจะคิดอะไรบางอย่างอ่ะถ้าเราเขียนมันออกมาเป็นตัวหนังสือค่ะสมองเราอ่ะมันจะแบบว่าเก็ตไอเดียอะไรแบบว่าเลิศๆเยอะแยะมากมายเมื่อก่อนจะเป็นคนนึงค่ะที่ไม่ชอบเขียนจะชอบคิดจะมีความรู้สึกว่าเราชอบให้อะไรมันอยู่ในหัวแต่พอวันนึงจะรู้เรื่องการทำ mind map จะก็เริ่มเขียน mind map ทุกอย่างเลยจะทำคอนเทนต์ก็เขียน mind map จะเปิดคอร์สออนไลน์ก็เขียน mind map จะอย่างอันเนี้ยเราอยากรู้ว่าเราควรจะทำอะไรดีอ่ะสมมติว่าวันเนี้ยจะมูจะ private coaching กับคนคนนึงค่ะจอยจะเอาแบบ
คนคนนี้มาไว้ตรงกลางแล้วฉันก็เขียน mind map ค่ะว่าคนนี้มีปัญหาอะไรบ้างคือจะทำทุกอย่างด้วย mind map เพราะ mind map มันจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ออกปะมันจะเห็นทำให้เราเห็นภาพชัดเจนแล้วมันจะทำให้เราแบบว่ามีไอเดียผุดออกมาจากการทำ mind map เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกันจะถึงบอกว่าเอ้ยลองเขียนดูสิถ้าคุณอยากรู้ว่าวันนี้ค่ะคุณควรที่จะเอาทรัพยากรอันไหนของคุณออกมาใช้คุณควรที่จะเอาความเก่งตรงไหนของคุณออกมาใช้อ่ะการที่คุณทำแบบนี้คุณจะเห็นเลยนะว่าเฮ้ยเรานี่มันก็เจ๋งว่ะเฮ้ยเรานี่มันก็มีอะไรอยู่ในตัวเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่เล่นๆ นะไม่ใช่กระจอกกระจอกนะเรานี่มันก็มีทักษะเยอะเหมือนกันค่ะจริงๆนะอย่างที่เจยบอกว่าอ่ะเจยเคยพอเจยมาขายออนไลน์ใช่จะก็มีความรู้เรื่องการทำออนไลน์จะมีความรู้เรื่องการทำเว็บไซต์สำเร็จรูปจะรู้ว่าจดโดเมนทำยังไงจะรู้เรื่องนี้เพราะอะไรจะเคยผ่านมาจอยก็เลยรู้เรื่องการขายของใน Facebook แล้วจอยก็มารู้เรื่องการนำเข้าสินค้าจีนเห็นไหมแล้วตอนที่จอยมาเรียนรู้เรื่องการนำเข้าสินค้าจีนเมื่อก่อนนี้ตั้งแต่10ปีที่แล้วอะจอยไม่ได้เรียนที่ไหนด้วยเพราะให้นึกภาพเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะมันไม่ได้มีคนมานั่งสอนคุณแบบนี้นะไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเรียนรู้มาด้วยตัวเองนะคะในการที่ในช่วงนั้นที่นำเข้าสินค้าจากจีนจะไปเอาของลงเว็บขายในตลาด .com จะเอาของไปลงขายใน WeLove Shopping จะไปเปิดเว็บเทพช็อปจะเปิดเว็บเทพช็อปทำเองนะคะหรือว่าเมื่อก่อนเนี้ยพอ Facebook เริ่มมีเพจอะค่ะพอ Facebook เริ่มมีเพจตอนแรกๆอะ Facebook ยังไม่มีเพจนะไม่มีไลฟ์สดไม่มีเพจเพราะฉะนั้นพอ Facebook เริ่มมีเพจจอยก็เริ่มไปเปิดเพจใน Facebook แล้วก็เปิดแบบที่ไม่มีใครสอนอีกต่างหากก็ไม่มีใครสอนค่ะทุกอย่างทำเองที่จอยคือบอกว่าเฮ้ยจอยเป็นคนที่มีทักษะในเรื่องของโปรแกรมเรื่องของแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราเรียนรู้เองได้ง่ายนะคะพี่สุบอกว่าอะไรสุบอกว่าคุณน้อยบอกว่าทำงานบริษัทได้ความรู้เรื่องรู้เครื่อง POS การขายได้ทักษะการวิเคราะห์ออกแบบระบบโอเคพี่สุอะไรได้ทักษะความรู้เรื่องบ้านการก่อสร้างบ้านปัจจุบันทำงานออฟฟิศได้ทักษะการทำงานบัญชีคอมพิวเตอร์ดูแลคนได้ดูแลคนใต้สายงานออนไลน์ได้ทักษะเยอะมากๆเห็นเป้าอ่ะเห็นอะไรป่ะพี่สุเห็นอะไรป่ะพี่สุโคตรเก่งเลยอ่ะคุณน็อตอะไรอ่ะคุณน็อตได้ทักษะการเป็นทำงานเป็นทีมการเขียนโปรแกรมเห็นไหมอ่ะเห็นไหมว่าตัวเองเก่งขนาดไหนพี่สุเห็นเปล่าว่าตัวเองเก่งขนาดไหนคือเรามีทุกอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะวันนี้ก่อนที่คุณจะไปเรียนอะไรเพิ่มเติมอ่ะถามตัวเองนิดนึงว่าเฮ้ยฉันได้เอาสิ่งที่ฉันมีเนี่ยออกมาใช้จนคุ้มหรือยังเอางี้ดีกว่าออกมาใช้บ้างหรือยังอะออกมาใช้บ้างหรือยังออกมาใช้บ้างหรือยังนะคะเดี๋ยวนะคุณน็อตเอาคุณน็อตไปพิมพ์ในนี้แทนคุณน็อตไปพิมพ์ใน Facebook แทนคุณน็อตเป็นผู้สอนเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทำออนไลน์ทำออนไลน์ในหลากหลายช่องทางทำคอนเทนต์การออกกล้องและที่สำคัญก็คือทักษะในเรื่องของการสอนด้วยนะคะทักษะเรื่องของการสอนเห็นไหมเราจะดึงมาใช้ยังไงโอ้โหเรามีอยู่แล้วเราก็ดึงมาใช้เลยที่สุดทักษะในข้อ1ถึง3นำไปใช้ตลอดเวลาทีนี้ให้เขียนแบบนี้นะคะอยากจะบอกแบบนี้ว่า leader หรือผู้นำค่ะคือคนที่แตกต่างเพราะฉะนั้นวันนี้คุณไม่จำเป็นจะต้องไปเหมือนใครอันนี้คีย์ที่สองนะคีย์แรกให้ไปแล้วนะบอกว่าอะไรคีย์แรกบอกว่าอะไรไหนพี่มาบอกหน่อยเมื่อกี้คีย์แรกบอกคีย์แรกอะไรคีย์แรกอะไรคะจำได้ไหมคะคีย์บอกคีย์แรกเลย พูดหลายรอบแล้วนะคีย์แรกเมื่อกี้พูดหลายรอบเลยนะคีย์พูดหลายรอบเลยนะคีย์แรกคืออะไรคุณหญิงมาแต่คุณหญิงพี่ไม่ได้แน่เลยอย่าเลี้ยงลูกคีย์แรกบอกว่าเรามีทุกอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้ว ลืมโอเคเรามีทุกอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้วอยู่แล้วนะคะเรามีทุกอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้วสวัสดีค่ะคุณปาริดาสวัสดีนะคะเรากำลังทำเวิร์กช็อปกันค่ะพี่ปาริดาเรากำลังทำเวิร์กช็อปกันว่าเราจะขุดเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วทรัพยากรที่เรามีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเนี่ยออกมาใช้ให้มันเกิดรายได้ออกมาสร้างรายได้ได้ยังไงออกมาสร้างรายได้ในออนไลน์ได้ยังไงนะคะโอเคป่ะข้อแรกจะบอกว่าเรามีสิ่งที่
เรามีทุกสิ่งอยู่ในตัวอยู่แล้วเราต้องเอาทรัพยากรที่เรามีอยู่ค่ะออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพี่ไปได้ลองทำไปเองก็ได้นะคะว่าข้อแรกจะให้เขียนมาว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราได้ทำงานอะไรมาแล้วบ้างเราผ่านงานอะไรมากี่งานแล้วบ้างเมื่อกี้จะบอกเราจะมีต้อง6งานจะทำมาแล้ว6งานค่ะแล้วก็ให้เขียนออกมาค่ะว่าแต่ละงานที่เราทำเนี่ยเราได้ทักษะอะไรจากงานของเราบ้างอย่างบางคนเนี่ยเคยเป็นผู้จัดการก็ต้องมีทักษะการบริหารการวางแผนการทำกลยุทธ์การบริหารคนอ่ะคุณทำด้านไหนล่ะคุณก็มีทักษะบางอย่างในสิ่งที่คุณทำที่คุณเคยทำอ่ะบางคนแบบยังถ้าให้เล่านะว่าเฮ้ยถ้าสมมุติจะบอกให้ทุกคนมาเล่านะอย่างในคอร์สพลิกชีวิตอ่ะอย่างในคอร์สพลิกชีวิตอ่ะคุณน็อตเรียนอยู่จะรู้ว่าจะมีชาเลนจ์ให้คุณทำที่จะทำให้คุณน่ะได้ไปรีมายด์ไปได้ไปนึกถึงสิ่งที่คุณเป็นทุกอย่างเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบสิ่งที่คุณเคยเป็นตอนเด็กๆงานที่คุณเคยทำมาอะไรที่คุณเคยภูมิใจอะไรที่คุณเคยประสบความสำเร็จมาจนมีชาเลนจ์ให้คุณทำแล้วพอคุณทำชาเลนจ์เนี้ยมันจะทำให้คุณแบบย้อนกลับไปนึกถึงความสำเร็จของตัวเองแล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เรามันก็เจ๋งว่ะอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเรามันก็เจ๋งว่ะอย่างมีอยู่อันนึงจะบอกว่าจะให้มันเล่าว่างานที่คุณเคยทำที่ผ่านมาเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบในหน้าที่อะไรบ้างคุณเคยแบบเฮ้ยคุณต้องบริหารยอดขาย10ล้านอ่ะเห็นป่ะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมันเก่งว่ะฉันก็เคยทำอะไรแบบนี้หรือฉันก็เคยบริหารคนในองค์กรตั้งแบบ30 40คนอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอย่างจอยเนี้ยเฮ้ยเมื่อก่อนเคยขายหุ้นนะแบบเดือนหนึ่งวอลลุ่มเป็นร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่ธรรมดานี่วะหรือว่าเมื่อก่อนนี้เราต้องแบบตื่นเช้ามานะเราต้องมานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ที3-4เล่มโทรไปบีฟขาวให้ลูกค้าฟังแนะนำหุ้นเฮ้ยทำไมเราเก่งขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย แล้วทำไมเราเก่งขนาดนี้เลยเราทำได้ขนาดนี้เลยใช่ไหมคือจริงนะคุณอะมีความเก่งมีความสำเร็จแต่คุณลืมค่ะได้นึกถึงสิ่งที่เราอยากจะทำตั้งแต่เด็กหรือเราเคยทำอะไรสำเร็จบ้างใช่ค่ะอันนี้คือชาเลนจ์ที่จะได้ทำในคอร์สพลิกชีวิตชาเลนจ์เนี่ยให้ทำนะคะ30วันคุณคิดว่าคุณจะจำตัวเองได้มากแค่ไหนคุณจะจำตัวเองได้เพราะว่าชาเลนจ์นี้นะมันจะเป็นชาเลนจ์ที่เป็นเรื่องของ NLP ค่ะคือมันจะดึงคุณกลับไปอดีตที่มันจะทำให้คุณระลึกถึงสิ่งที่คุณเคยเป็นค่ะมันไม่ใช่แบบตั้งหัวข้อขึ้นมามั่วๆแล้วให้มาไลฟ์สดหรืออะไรแบบนี้แต่มันจะเป็นหัวข้อที่จะทำให้คุณแบบได้ระลึกถึงสิ่งที่คุณเคยเก่งสิ่งที่คุณเคยเป็นได้กลับไปจำตัวเองได้นะคะได้กลับไปจำตัวเองได้โอเคป่ะแต่ว่าวันนี้นะคะดูดีให้มาทำเวิร์กช็อปกันแบบเรียวๆแบบนี้นะคะใครทำก็ได้ไปเท่านั้นเองนะคะไม่ได้มีอะไรมากนะคะเพราะจอยก็ไม่ได้ได้อะไรนะคะมาเมื่อกี้บอกพี่ปริดาอยู่ไหมอะบอกว่าอะไรนะข้อแรกจะให้เขียนใช่ไหมว่าเคยทำงานอะไรมาบ้างแล้วก็ให้เขียนว่าแต่ละงานเรามีทักษะอะไรบ้างทีนี้คีย์ที่สองจะอยากจะบอกว่าผู้นำค่ะคือคนที่แตกต่างฉะนั้นวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องไม่ต้องไปมองใครว่าเฮ้ยคนนั้นทำแบบนั้นคนนี้ทำแบบนี้คนนี้ทำแบบนู้นค่ะเราก็แค่เป็นสิ่งที่เราเป็นค่ะเพราะว่าสิ่งที่มันแตกต่างที่สุดในโลกใบนี้ค่ะก็คือตัวเราค่ะตัวเราคือเราตัวเราเขาเรียกว่าเป็นยูนิคเป็นหนึ่งเดียวค่ะเป็นหนึ่งเดียวมันไม่มีทางที่ใครจะเหมือนเรามันไม่มีทางที่ใครจะมาเหมือนเราด้วยอ่ะไม่มีทางที่เราจะเหมือนใครไม่มีทางที่ใครจะมาเหมือนเราแม้แต่คนที่แบบเป็นคู่แฝดกันนะคานตามกันมาดึ๊บๆ2นาทีเนี่ยก็ยังไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่คุณจะเอามาใช้เอามาสอนเอามาสร้างรายได้อะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะไปมองว่าเฮ้ยคนอื่นเขาทำอะไรทำมั่งคนอื่นเขาทำอะไรทำมั่งเข้าใจปะไม่มีใครที่จะเหมือนเราใช่ค่ะถึงแม้วันนี้อ่ะบอกว่าเฮ้ยจะเปิดคอร์สสอนนำเข้าสินค้าจากจีนอ่ะคนสอนกันเยอะแยะเลยคนสอนกันเยอะแยะเลยแต่ว่าจะก็มั่นใจว่าที่จอยสอนอ่ะไม่เหมือนใครเข้าใจป่ะจริงไหมจริงไหมจอยก็มั่นใจว่าสิ่งที่จอยสอนเนี่ยมันไม่เหมือนใครแน่นอนที่สุดอย่างแรกอ่ะเนื้อหา
เหมือนไหมคือชิจก็ตอบไม่ได้นะว่าแต่ละคนเขาสอนอะไรบ้างเพราะจะก็ไม่เคยเรียนกับใครใช่ป่ะแต่แค่ว่าเราไม่ได้ลอกเขาเพราะฉะนั้นเราก็คงไม่เหมือนเขาอะอะไรนะสอนนำเข้าสินค้าจาก Lazada อะไรคะคุณน็อตโอเคจะบอกว่าเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้ไปลอกใครอะเพราะเราก็ไม่ได้รู้ว่าเขาทำแบบไหนไงเพราะฉะนั้นเราจะไปเหมือนเขาได้ไงมันไม่มีทางเหมือนอ่ะหนึ่งอย่างละอ่ะเนื้อหาอ่ะคงไม่เหมือนแล้ววิธีการสอนอ่ะถามว่าแต่ละคนสอนเหมือนกันไหมพูดเหมือนกันไหมทักษะในการสอนเหมือนกันไหมทักษะในการถ่ายทอดเหมือนกันไหมสิ่งที่ให้กับลูกศิษย์เหมือนกันไหมใช่ค่ะทุกคนคาแรคเตอร์ต่างกันประสบการณ์ต่างกันความรู้ต่างกันการมองโลกต่างกันทัศนคติต่างกันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยสักอย่างเดียวค่ะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยสักอย่างเดียวถามว่าวันนี้อ่ะอย่างกรุ๊ปโคชชิ่งอ่ะคุณจะรู้ว่าถ้าปกติกรุ๊ปโคชชิ่งใช่ป่ะกรุ๊ปโคชชิ่งคือการมาเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็ถ้าปกติถ้าไม่มีโควิดเนี่ยก็จะอาจจะเรียนเจอตัวกันมาเจอตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็สอนแบบใกล้ชิดแต่ว่าทีนี้พอมันมีโควิดค่ะกรุ๊ปโคชชิ่งของจอยก็จะเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งแบบเรียนผ่านซูมนั่นคือเราคุยกันตลอดเวลาสงสัยตรงไหนถามติดตรงไหนบอกปกติกรุ๊ปโคชชิ่งอะเรียนจบมันก็ต้องคือจบถูกไหมเรียนจบก็ต้องถูกคือจบถูกป่ะแต่กรุ๊ปโคชชิ่งของจอยเรียนจบแล้วจอยอัดหน้าจอเอาไปให้เรียนซ้ำด้วยอะ อัดสิ่งที่คุณกรุ๊ปโคชชิ่งวันนั้นอะสิ่งที่เรียนวันนั้นอะ3 ชั่วโมงครึ่งอะค่ะเอาไปลงใน Facebook กลุ่มปิดแล้วก็ให้สามารถที่จะไปเรียนซ้ำได้เพราะว่าจะรู้ว่าคือบางทีอะไรที่เราแบบเรียนไปทีเดียวอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นการคือเวลาที่จอยสอนนะคือจอยสอนแบบเหมือนแทบจะจับมือทับไงคือจะบอกว่าให้กดตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้คือจะเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วก็บอกเป็นขั้นตอนเลยว่าให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เหตุผลนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้นี่ทำแบบนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคะกดหัวใจให้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดแบบเรียนไปทีเดียวอ่ะคือจะเข้าใจว่าบางทีถ้าเรียนไปทีเดียวปุ๊บเดี๋ยวมันลืมอ่ะลืมแล้วรู้ทำไงอ่ะลืมแล้วก็แบบว่าเฮ้ยอะไรอ่ะทำไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคก็เลยอัดนะคะอัดวิดีโอเอาไว้ให้ค่ะอัดวิดีโอซูมเอาไว้ให้ตอนที่เรียนแล้วก็ให้ไปเรียนย้อนได้ตลอดนะคะแล้วก็มีกลุ่มไลน์ให้ด้วยนะคะเผื่อว่าติดตรงไหนก็จะได้มาคุยกันได้นะคะแบบว่าความแตกต่างอ่ะมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาแต่มันอยู่ที่วิธีการมันอยู่ที่ว่าเราทำยังไงเราให้อะไรยังไงนึกออกไหมคะวันนี้ที่จอยบอกว่าสมมติว่าอาจจะมีคนอื่นที่เรียนที่สอนนำเข้าสินค้าจีนซึ่งจอยเคยเห็นว่ามีคนส่งมาให้จอยว่าเฮ้ยเนี่ยคนเนี้ยเขาสอนแค่450 บาท แต่จอยก็มองแล้วจอยก็เห็นแล้วว่ามันไม่เหมือนที่จอยสอนหรอกมันคนละอย่างกันมันคนละวิธีกันและจอยก็มองออกไปเลยว่าจอยมองต่อไปได้ว่าเขากำลังจะขายอะไรบางอย่างกับคุณหลังจากที่เขาสอนสิ่งนี้กับคุณเพราะว่าอย่างที่จอยเพราะว่าจอยอ่ะนำเข้าสินค้าจีนอ่ะมาตั้งแต่10 ปีที่แล้วนึกออกไหมว่าจอยรู้หมดแหละว่ามันมีขั้นตอนแบบไหนบ้างจอยรู้หมดแหละมันมีวิธีไหนบ้างในการที่จะนำเข้าของมาขายพอจอยเห็นไอ้ที่เขาแคปมาให้จอยดูเนื้อหาจอยก็รู้แล้วว่าเขาสอนแบบไหนแล้วจอยก็รู้แล้วว่าเขาอ่ะจะไปต่อยังไงนะคะแค่เริ่มต้นมาถูกแต่เขาก็จะต้องมีต่อไปหลังจากนั้นขอบคุณค่ะใครเอ่ย ยินดีนะคะ ต้องมีต่อไปจากนั้นใช่ไหมแต่สิ่งที่จอยสอนมันคือจบจะไม่ได้มีอะไรที่คุณจะต้องไปเสี่ยงเงินให้จอยต่อจากนั้นอีกแล้วคุณเรียนแล้วคุณเอาไปใช้ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องมีสเต็ปว่าจะต้องมาเรียนต่อเรียนต่ออันนี้นะต้องเรียนอันนี้อีกนะต้องเพิ่มตรงนี้อีกนะต้องมานำเข้ากับฉันนะอย่างเงี้ยแล้วคุณถึงจะหาเงินได้ไม่ใช่คือพอเรียนตรงนี้ไปแล้วปุ๊บคุณเอาไปใช้เลยคุณเอาไปสั่งของมาขายได้เลยจบเลยทันทีนะคะอ่ะโอเคเมื่อกี้บอกแล้วว่าอันนี้คุณจะต้องเป็นลีดเดอร์ถูกป่ะคุณต้องเป็นลีดเดอร์คุณไม่ต้องเหมือนใครค่ะคุณต้องแตกต่างไม่ว่าจะด้วยวิธีการสอนหรือรูปแบบก็แล้วแต่รูปแบบที่คุณจะเอามาใช้ในการที่คุณจะทำอะไรบางอย่างอย่างเมื่อกี้ที่จอยให้เขียนทักษะค่ะคือคุณอาจจะพอมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยฉันเคยขายมาก่อน
พี่สุอ่ะมีทักษะการขายอ่ะทั้งขายบ้านทั้งขายอะไรอ่ะแปลว่าเรามีทักษะในเรื่องของการขายค่ะเราก็สามารถสอนคนในเรื่องของการขายได้หรือว่าวันนี้ค่ะคุณอาจจะไปเคยไปเรียนเป็นโค้ช NLP หรืออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณก็สอนคนในเรื่องเหล่านี้ได้คุณอาจจะเคยไปเรียนเป็นอาจจะไปเรียนพวกอะไรดีอ่ะกดแรงดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือคุณน่ะมีทักษะในเรื่องของการถ่ายรูปบางคนอาจจะเป็นช่างภาพชอบถ่ายรูปคุณก็เอาสิ่งเนี้ยออกมาใช้ได้หรือบางคนค่ะชอบเขียนชอบเขียนเป็นนักเขียนเคยเขียนมาก่อนก็เอาเรื่องเนี้ยไปใช้ได้ทำไมใช้ไม่ได้คะทำไมจะใช้ไม่ได้คะใช้ได้หมดหรือว่าคุณเป็นเกษตรกรคุณปลูกต้นไม้คุณเป็นชาวสวนคุณเป็นชาวไร่คุณเป็นชาวนาคุณไม่เคยเห็นหรอคุณไม่เคยเห็นหรอชาวไร่สวนชาวสวนมีอยู่คนนึงค่ะที่ปลูกทุเรียนนะคะแล้วเขาออกมาสร้างตัวตนน่ะเรื่องของการปลูกทุเรียนน่ะเราก็ดังได้อ่ะคือมันได้หมดนะคะมันไม่ได้มีอะไรจำกัดในโลกใบนี้อีกแล้วนะคะทุกความรู้ค่ะมันสามารถที่จะเอาขึ้นมาในออนไลน์ได้หมดเลยมาแบ่งปันได้หมดเลยซึ่งการที่เราอะค่ะจับคิดว่าเราจะมาหารายได้ในออนไลน์อะอันดับแรกเลยนะคุณต้องคิดก่อนว่าคุณจะต้องมาให้ก่อนสิ่งสำคัญคือคุณจะต้องมาให้ก่อนค่ะถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้จักคำว่าให้คุณยังไม่เคยคิดว่าคุณจะมาให้ค่ะคุณก็อย่าเพิ่งคิดว่าคุณจะมาเอาคุณก็อย่าคิดว่าคุณจะได้เอางี้ดีกว่าคุณก็อย่าเพิ่งคิดว่าคุณจะได้ดีกว่ากรุณาให้ก่อนได้ไหมกรุณาให้ก่อนได้ไหมคะได้ไหมพิมพ์มาว่าได้บังคับอ่ะฉันจะบอกแบบนี้ว่าการทำธุรกิจนะคะมันคือการต่อยอดค่ะการทำธุรกิจมันคือการต่อยอดวันนี้ค่ะคุณต้องรู้จักที่จะต่อยอดได้อย่างสมมติว่าวันนี้พี่สู่บอกว่าพี่สู่อะไรนะพี่สู่ขายอะไรมาเยอะแยะเลยเป็นนายหน้าใช่ไหมเคยขายที่ดินใช่ไหมขายอสังหาใช่ไหมพี่สู่สามารถให้ความรู้เรื่องอสังหาได้ไหมเมื่อกี้พี่สู่บอกว่าพี่สู่รู้หมดเลยเรื่องการปลูกบ้านสร้างบ้านอะไรเงี้ยพี่สู่สามารถสอนคนเป็นนายหน้าอสังหาได้ไหมพี่สู่สามารถสอนคนแบบเป็นนักขายได้ไหมเห็นปะหรือว่าวันนี้เราเคยอาจจะเคยแบบว่าเป็นวิทยากรมาก่อนเคยอาจจะทำงานอะไรบางอย่างที่จะต้องเทรนคนที่ต้องเป็นวิทยากรที่ต้องขึ้นเวทีเราเอาทักษะการพูดออกมาใช้ได้ป่ะเอาทักษะการพูดของเราออกมาสอนคนได้ป่ะเห็นป่ะออกมาสอนคนได้ไหมเห็นไหมคุณสามารถที่จะเอาแบบทักษะเหล่านี้ขึ้นมาได้ค่ะขึ้นมาใช้ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วถนัดอยู่แล้วและหลังจากที่คุณทำมันไปแล้วอ่ะคุณก็จะสามารถต่อยอดออกไปได้อีกมันไม่ใช่ว่ามันจะจบแค่นั้นค่ะเพราะว่าเวลาทุกอย่างนะคะที่เราทำอะไรลงไปค่ะเรามักจะได้เรียนรู้บางอย่างเพิ่มขึ้นมาด้วยเสมออืมอย่างเช่นตอนที่จอยเริ่มทำออนไลน์ตอนนั้นจะก็แบบไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่รู้อะไรเลยอ่ะคือแบบไม่รู้เรื่องของการสร้างตัวตนหมายถึงพูดถึงตอนที่มาสร้างตัวตนนะตอนที่แบบเอ้ยจะมาเป็นโค้ชเป็นครูนะฉันต้องทำยังไงคือไม่มีอะไรเลยนะในตัวเองอ่ะพูดก็ไม่เก่งตัดต่อวิดีโอก็ไม่เป็นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแอปอะไรเขาตัดต่อวิดีโอกันไม่รู้จักรูปก็ตัดต่อไม่เป็นค่ะทำอะไรไม่เป็นเลยเอาง่ายๆทำอะไรไม่เป็นเลยทำเป็นอย่างเดียวคือเรารู้ว่า Facebook เล่นยังไง เปิดเพจเปิดยังไงเพราะฉะนั้นในตอนแรกเห็นป่ะจอยจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเพจยังจะมีคอร์สนึงของจอยที่สอนเรื่องของการทำเพจเปิดเพจสร้างคอนเทนต์อะไรเงี้ยเพราะว่าเฮ้ยแรกๆจอยก็คือมองว่าเราอ่ะเชี่ยวชาญในเรื่องของการเปิดเพจเราเปิดเพจเป็นไงเราก็สอนเปิดเพจไงเห็นป่ะเราก็แค่ใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ค่ะแล้วพอเราสอนเปิดเพจแล้วแถมแบบเอ้ยเราเริ่มเรียนรู้เรื่องของการทำคลิปวิดีโอเราทำคลิปวิดีโอเป็นตัดต่อคลิปวิดีโอเป็นเราก็สอนตัดต่อวิดีโอเราก็สอนตัดต่อวิดีโอเห็นป่ะมันคือการต่อยอดต่อไปเรื่อยๆค่ะ next ต่อไปเรื่อยๆการต่อยอดมันจะทำให้เกิดการเติบโตค่ะโอเคไหมมันจะทำให้เกิดการเติบโตและอีกอย่างนึงคือว่าการต่อยอดของเราค่ะมันอาจจะมีได้สองอย่างนั่นก็คือไปแบบเขาเรียกว่า distribution ก็คือว่าไปในหลายๆช่องทางอย่างที่เมื่อวานจะมาเล่าให้ฟังเนอะเรื่องที่ว่าถ้าเราจะไปสร้างรายได้แต่ละช่องทางอ่ะมีอะไรบ้าง
เมื่อวานเนี้ยจะมาสอนนะคะเรื่องว่าเฮ้ยถ้าคุณจะหาเงินจาก Facebook อ่ะทำยังไงคือแบบหาเงินแบบว่าเงินจาก Facebook เลยนะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยสร้างตัวตนแล้วไปขายของหรือไปเป็นครูอะไรเงี้ยอันนี้คือจะพูดบ่อยละแต่มาว่าจะมาบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณจะได้เงินจาก Facebook นะคุณต้องทําคลิปยังไงแล้วให้ได้ดาวให้ได้รายได้จากการรับรายได้จากการมีสตรีมมีโฆษณาในสตรีมอ่ะหรือว่าจาก TikTok คุณจะมีรายได้จากช่องทางไหนอ่ะจากการที่คนส่งของขวัญให้คุณในไลฟ์สดอย่างวันนี้นะคะมีใครส่งมาบ้างนะคะ ส่งของขวัญมายังคะใน TikTok นะคะก็จะมีแบบว่าอ่ะรายได้จากการส่งของขวัญรายได้จากการดูคลิปวิดีโอใช่มั้ยรายได้จากการดูคลิปวิดีโอรายได้จากไหนอีกรายได้จากการเล่นกิจกรรมต่างๆของ TikTokเห็นป่ะอันนี้ก็เป็นรายได้จาก TikTok ถ้าจาก YouTube คุณก็ต้องเปิดสร้างรายได้นะคะด้วยการมีผู้ติดตาม 1,000 คนและมีชั่วโมงสะสมชั่วโมงการดูไป 4,000 ชั่วโมงแบบนี้นะคะขอบคุณสำหรับดอกไม้ค่ะคุณน็อตสวัสดีค่ะพี่เจงแล้วคุณก็สามารถเปิดรับรายได้จาก YouTube ได้คุณไม่เห็นหรอยูทูบเบอร์รวยๆอ่ะเป็น10ล้าน100ล้านอ่ะเขาก็ได้มาจาก YouTube นะคะได้มาจาก YouTube นะคะเห็นป่ะนี่คือช่องทางที่เมื่อวานจะมาบอกคุณว่าหรือว่าอ่ะสมมุติคุณเป็นสายเขียนคุณอาจจะไปบล็อกดิทบล็อกดิทเนี่ยก็เป็นแบบช่องทางในการเขียนนะคะเขียนบทความแล้วได้เงินนะคะเขียนบทความและได้เงินเมื่อวานบอกไปแล้วแต่ว่าวันนี้จะมาบอกอีกแนวนึงจะบอกอีกแนวนึงนะคะนั่นก็คือว่าเราบอกว่าวันนี้ค่ะถ้าคุณจะมาสร้างตัวตนคุณจะแบบว่าขอบคุณสำหรับชาไทยค่ะน่ารักจริงๆนะคะน่ารักจริงๆนะคะอ่ะสมมุติวันนี้นะคะวันเนี้ยเราอยากโตค่ะเราอยากโตเราแบบเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเรามีทักษะอันเนี้ยเราจะลองดึงมาทีละอย่างสิเฮ้ยอันไหนที่เราคิดว่ามันจะทำเงินให้เราได้มากที่สุดอย่างคิดจะบอกว่าพี่สุมีทักษะอะไรอย่างพี่เจงนี่ชัดเจนเลยพี่เจงนี่มีทักษะการขายชัดเจนมากพี่เจงมีทักษะการขายพี่เจงเอาเรื่องการขายออกมาทำได้ไหมออกมาสอนคนได้ไหมแล้วมันก็จะสามารถค่ะเป็นรายได้ให้เราได้นะคะเป็นรายได้ให้เราได้จากสิ่งที่เราอะเอาที่เรามีอยู่อะที่จะบอกแล้วเอาสิ่งที่เรามีอยู่อะค่ะออกมาทำเยอะๆทีนี้พอเราทำแล้วค่ะในออนไลน์ค่ะอะไรนะคะชอบเข้าใจให้นักเรียนไม่ง่วงง่วงนี่สอนง่วงเหรอเนี่ยแบบว่าอุสูงสาดใส่เต็มเบอร์นี้ยังง่วงนะคะไม่น่าจะง่วงอะนะต้องเต้นแล้วไหมคะเนี่ยถึงหายง่วงสงสัยต้องเต้นแล้วมั้งคะทีนี้เมื่อกี้บอกว่าเราต้องกระจายไปในหลายๆช่องทางค่ะอย่างวันนี้ถามว่าจอยทำทุกช่องทางเลยนะ Facebook TikTok YouTube IG แล้วเดี๋ยวกำลังจะไปเขียนบล็อกดิทละเดี๋ยวกำลังจะไปเขียนบล็อกดิทละเดี๋ยวกำลังเขียนละอย่าง FacebookTikTok YouTube นะคะชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะเผื่อใครอยากจะไปตามนะคะสอนสร้างสื่อโซเชียล by ครูจอยนะคะสอนสร้างสื่อโซเชียล by ครูจอยทั้ง3ช่องทางค่ะแต่ IG เขาจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษไงก็จะเป็น Joy Social Media นะคะสำหรับใน IG ทีนี้อยากบอกว่าการที่เราจะทำให้คนเขาเห็นเราเยอะๆให้คนเขารู้จักเราเยอะๆเราต้องกระจายไปทุกช่องทางค่ะอย่างวันก่อนก็มาเล่าให้ฟังแล้วนะว่า Gary V บอกว่าวันหนึ่งเราต้องปรากฏตัวให้คนเห็นค่ะอย่างน้อย16ครั้ง เยอะมั้ยเยอะเนอะจะก็ทำไม่ได้นะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เจงโอ้โหพี่เจงมา2ทางเหมือนกันเลยนะคะน่ารักจริงๆนะคะนักเรียนเรานะฮะ เมื่อกี้บอกว่าการีวีบอกว่าเราค่ะจะต้องปรากฏตัวต่อผู้คนค่ะวันหนึ่ง16ครั้ง16ครั้งเลยนะนับไปเลยค่ะสมมุติวันนี้มี4ช่องทางใช่ป่ะเราก็อาจจะมาที่ละ4ไงเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทำได้ไหมคะแต่จอยยังทำไม่ถึงเลยนะคะเยอะมากเลยเอาแบบว่าขอแค่12แล้วกันนะคะเอา12แล้วกันนะ12ก็เก่งแล้วนะอย่าง YouTube เนี่ยจะลงประมาณ3คลิปอ่ะลงประมาณ3คลิปถ้าไหว Facebook ก็ประมาณเช้าก็จะลงคำคมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เย็นก็จะไลฟ์สดหรือว่าตอนกลางวันถ้ามีคลิปก็จะคลิปอีกอย่างนึงซึ่งคลิปบางทีอาจจะแชร์มาหรือจะเป็นคลิปที่ตัดใหม่แล้วก็ TikTok ก็จะลงประมาณวันละ3ถึง4คลิปนะคะเห็นไหมก็ได้เยอะแล้วนะ6
จะสิบแล้วแล้วก็ไอจีอ่ะจะลงแค่หนึ่งค่ะไอจีจะลงแค่เป็นสองไอจีจะลงสตอรี่กับลงเป็นโพสต์นะคะก็คืออีกสองแล้วก็จะมีเดี๋ยวจะมีบล็อกดิทอีกใช่ป่ะเห็นป่ะเราก็ได้มีเพิ่มไปอีกหนึ่งช่องทางและอีกหนึ่งช่องทางแล้วเราก็มีคนเห็นแล้วเกิน10ทางแล้วเออเอางี้ดีกว่าชาเลนจ์ให้ทุกคนนะคะโผล่หน้าไปให้คนเห็นนะคะไปปรากฏตัวต่อโลกวันละเกิน10ครั้งได้ไหม หัวเราะหัวเราะนะคะ พูดเองหัวเราะเองนะคะ ให้เกินวันละ10ครั้งได้ไหม เพราะว่าอะไรวันนี้ค่ะถ้าคุณน่ะมีความเก่งอยู่ในตัวอย่างที่เมื่อกี้ทุกคนเห็นความเก่งของตัวเองยังถ้าเรามีความเก่งอยู่ในตัวแต่เราไม่แสดงให้โลกรู้ค่ะเราไม่เคยเอามันออกมาใช้หรือเราไม่เคยแบบเอามาบอกคนน่ะว่าฉันเก่งอะไรเราไม่เคยออกมาบอกให้โลกรู้เลยว่าฉันเก่งอะไรฉันทำอะไรอะไรเงี้ยฉันเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้นะโอ้โหดูสิบางคนอาจจะแบบว่าหุยขายมาตั้ง10ปีอะไรเงี้ยอย่างพี่เจงเงี้ยนะคะสบายสบายครับแต่ขอเวลาอัดคลิปเพิ่มอย่างพี่สบายเลยใช่ไหมสิบคลิปขึ้นฮะสิบครั้งนะคะอย่างพี่เจงเนี้ยพี่เจงอ่ะบอกโหพี่เจงเนี่ยขายของมาเกิน20ปีแล้วอ่ะการขายมันอยู่ในสายเลือดการขายมันอยู่ในสายเลือดแต่วันนี้ถ้าพี่เจงไม่ออกมาบอกใครเลยค่ะไม่มีใครรู้จริงๆค่ะเชื่อไหมว่าก่อนที่พี่เจงจะมาไลฟ์บอกในชาเลนจ์อ่ะจะก็ไม่รู้ว่าพี่เจงอ่ะโอ้โหขายเก่งเบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยจะก็ไม่รู้เลยนะพี่เจงนะไม่รู้เลยนะพี่เจงตอนแรกพี่เจงบอกว่าพี่เจงชอบเรื่องต้นไม้อ่ะพี่เจงชอบเรื่องต้นไม้จะก็เลยว่าโอเคพี่เจงชอบเรื่องต้นไม้พี่เจงทําเรื่องต้นไม้พอพี่เจงแบบทําไปเรื่อยพี่เจงก็ขายตะขาบออกมาเรื่อยๆนะคะพี่เจงก็บอกว่า พี่เจงเก่งขายเออเฮ้ยพี่เจงไปตั้งชื่อช่องเลยค่ะพี่เจงเก่งขายค่ะไปเด็ดๆเลยเอาอันนี้เลยเอาอันนี้เลยไปตั้งชื่อเพจเลยค่ะพี่เจงเก่งขายค่ะเอาว่าเอาอันนี้เลยพี่เจงชอบชอบค่ะชอบค่ะได้ไหมอ่ะพี่เจงเก่งขายค่ะอืมพี่เจงทำเลยนะคะทำเลยนะคะพี่เจงทำเลยนะคะอ่ะทีนี้อย่างที่ชัยบอกว่าไปตั้งชื่อเพจใหม่ค่ะพี่เจงเอาป่ะโอเคป่ะไปตั้งชื่อเพจใหม่นะคะขอเป็นพี่เจงเก่งขายนะคะเนี่ยเป็นไงล่ะใช่อ่ะโอเคทีนี้อย่างที่จอยบอกว่าพอเรากระจายทุกช่องทางค่ะอันนี้เขาเรียกว่า distribution ใช่ป่ะการถ้าสมมุติว่าเป็นแบบเป็นโลกออฟไลน์ distribution ก็คือเราก็ต้องกระจายไปในเอาของเราไปวางขายตามเซเว่นตามร้านสะดวกซื้อตามโมเดิร์นเทรดตามห้างต่างๆไปวางขายให้มันทั่วประเทศไทยอย่างเงี้ยคือการกระจายช่องทางแต่ว่าลองดูค่ะใช่ลองดูทำไม่ต้องลองค่ะพี่เจงเราเรียนมาแล้วค่ะเรามีแค่ทำกับไม่ทำค่ะไม่มีลองดูค่ะเราแค่ทำกับไม่ทำเท่านั้นนะคะนะคะพี่เจงนะคะอ่ะทีนี้การทำออนไลน์ค่ะการกระจายช่องทางในออนไลน์ก็แปลว่าแบบนี้เราจะต้องกระจายไปในทุกๆช่องทางที่มันมีอะไรไปให้หมดนะคะไปแสดงตัวต่อโลกใบนี้ให้เขาเห็นคุณค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงนะคะการทำอีกแบบนึงก็คือการที่เราอะแตกลายสินค้าอะเขาเรียกว่าการแตกลายสินค้าอย่างเช่นวันนี้นะคะจอยอาจจะมีคอร์สออนไลน์อาจจะมีคอร์สออนไลน์อยู่สองสามคอร์สอะมีคอร์สเกี่ยวกับเพจสร้างเพจปั้นเพจอะมีคอร์สตัดต่อวิดีโอมีคอร์สเสกเพจเป็นคอร์สไม่ใช่เสกเพจมีคอร์สพลิกชีวิตอะเป็นคอร์สทำออนไลน์360องศาอันนี้นะคะก็คือเป็นแล้วก็มี private coaching อันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้นับเป็นคอร์สออนไลน์ก่อน3อันนี้นับเป็นคอร์สออนไลน์นะคะก็ถือเป็น1ลายสินค้าคือเป็นคอร์สออนไลน์แต่จะเห็นว่าจะก็จะมีแตกลายออกมาอย่างเช่นเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งเห็นป่ะเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งก็จะเรียกว่าเป็นอีกลายนึงเพราะกรุ๊ปโคชชิ่งมันก็จะไม่เหมือนคอร์สออนไลน์เพราะเราสอนเจอหน้ากันทีเดียวจบอันนี้ก็คือเป็นอีกแบบนึงหรือว่าก็จะมีแตกอีกคือจะมี private coaching เห็นป่ะมี private coaching ด้วย private coaching ก็คือเรียนคนเดียวเลยตัวต่อตัวเลยอยากคุยคนเดียวเท่านั้นฉันไม่ให้ใครมาคุยกับฉันจะคุยด้วยการ2ต่อ2อันนี้คือ private coaching นะคะอ่ะเสร็จแล้วก็จะมีอีกกำลังจะทำอีกอย่างอันนี้คือกำลังทำมานานมากไม่เสร็จสักทีนะคะก็คือเป็น audio นะคะ audio book audio คืออะไรออดิโอก็คือเป็นไฟล์เสียงค่ะ
เป็นไฟล์เสียงที่บางคนอาจจะไม่ได้อยากไปนั่งเรียนบางคนอาจจะไม่อยากอ่านแต่อยากฟังอะไรอย่างนี้อ่ะนั่งรถเปิดฟังได้อะไรอย่างนี้อ่ะทำงานเปิดฟังได้ฟังอะไรที่มันลื่นหูฟังอะไรที่มันจะลงใจฟังอะไรที่มันเป็นเรื่องบวกๆฟังอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจฟังอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆดีกว่าไปฟังแบบเรื่องลบๆดีกว่าไปฟังเรื่องที่ทำให้เสียพลังงานดีกว่าไปฟังเรื่องที่ทำให้เครียดจิตตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาฟังเสียงจอยแทนอะไรอย่างงี้นะคะสวัสดีค่ะพี่ถาสวัสดีค่ะอนาคตโรงเรียนด้วยครับเรียนอันไหนดีคะมีให้เรียนเยอะนะคะหรือว่าอีกหน่อยค่ะอาจจะแตะไปที่เว็บไซต์อย่างเช่นเว็บไซต์อย่างคุณน็อตนี่คุณน็อตถนัดเรื่องเว็บไซต์มากนะคะเชื่อใจว่าอีกหน่อยเว็บไซต์ต้องมาค่ะเพราะอะไรถึงคิดว่าเว็บไซต์ต้องมาเพราะต่างประเทศส่วนใหญ่เขาจะทำเว็บไซต์กันนะฝรั่งเขาจะถนัดเว็บไซต์เขาจะชอบเว็บไซต์ซื้อของเขาจะซื้อผ่านเว็บไซต์ถูกป่ะเขาก็ส่วนใหญ่เวลาคนขายของก็จะขายใน Shopify ใช่ไหม Shopify ถูกป่ะแล้วก็ซึ่งนั่นน่ะก็คือเว็บไซต์นั่นเองนะอย่างใครเรียนในกลุ่มโคชชิ่งสอนของเขาสินค้าจากจีนจะพูดถึงเรื่องนี้ไว้ด้วยว่าเวลาคุณนำเข้าของมาขายแล้วอ่ะคุณจะขายแบบไหนได้เห็นป่ะโอ้โหขอแบบโคตรดีอ่ะ โคตรดีอ่ะนะคะโคตรดีอ่ะเดี๋ยวจะเอาแบบรีวิวของนักเรียนมาลงให้ดูด้วยนะคะทุกคนว่าแต่ละคนนะคะเรียนแล้วได้อะไรกันบ้างนะไม่ได้มันโนทีนี้จะอยากจะบอกแบบนี้ว่าพอเรารู้แบบนี้แล้วค่ะสิ่งสำคัญต่อไปที่เป็นเครื่องมือหลักที่ทำให้คุณนะคะเอาสิ่งที่คุณมีทั้งหลายแหละที่จอยบอกไปแล้วออกมาใช้ได้ค่ะนั่นก็คือการทำอะไรนั่นก็คือการทำคอนเทนต์นั่นเองค่ะการทำคอนเทนต์นั่นเองนะคะเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้แหละไปทำคอนเทนต์นะคะโอเคป่ะพอเรารู้แล้วว่าวันนี้เรารู้แล้วว่าวันนี้จะลองหยิบเรื่องนี้ออกมาใช้ซิเอาหยิบเรื่องเราจะหยิบเรื่องนี้ออกมาให้ประโยชน์กับคนซิออกมาสอนคนซิอย่างพี่เจงเนี้ยตอนนี้รู้แล้วว่าพี่เจงเก่งขายคำนี้ดีนะพี่เจงเนี่ยวันนี้พี่เจงเก่งขายค่ะพี่เจงเอาความรู้เรื่องการขายค่อยๆทำออกมาเป็นคอนเทนต์นะคะทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์วิดีโอคอนเทนต์รูปภาพคอนเทนต์อะไรนะไลฟ์สดอะไรก็ได้หรือจะเขียนเป็นบทความก็ได้ทำออกมาค่ะทำให้มันตรงกับสิ่งที่เรากำลังจะทำเข้าใจป่ะวันนี้เราต้องรู้ว่าเราจะทำเรื่องอะไรเพื่อเราจะสื่อสารเรื่องนั้นให้ตรงและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งการที่เรารู้แล้วว่าเราจะทำเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งที่จะพูดบ่อยมากนั่นก็คือว่าคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะพูดกับใครคุณจะสอนใครคุณจะพูดให้ใครฟังอย่างวันนี้สมมติว่าเราไม่รู้ว่าเราจะพูดกับใครเราอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยคนตามเรานี่น่าจะอายุเท่าไหร่ดีอะสมมติว่าวันนี้เราอาจจะบอกว่าเราอยากจะสอนแบบเด็กวัยรุ่นสมมติว่าเราอยากจะสอนเด็กวัยรุ่นเฮ้ยเด็กวัยรุ่นก็ต้องพูดอีกแบบนึงถูกปะเราจะคุยกับเด็กวัยรุ่นอะเราก็ต้องพูดอีกแบบนึงเราก็ต้องแบบภาษาวัยรุ่นหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยพูดว่าอะไรเนี่ยภาษาวัยรุ่นพูดไม่เป็นเราก็ต้องมีภาษาวัยรุ่นมีสับแสงอะไรที่มันเป็นวัยรุ่นหน่อยแต่ถ้าเกิดวันนี้ค่ะเราจะขายให้กับผู้ใหญ่เราจะขายของให้กับผู้ใหญ่อายุอ่ะ40 50อ่ะเราจะไปพูดภาษาวัยรุ่นน่ะเขาจะรู้เรื่องปะเขาก็งงค่ะเขาก็แบบมันไม่เข้าหูอ่ะเขาอาจจะไม่งงนะแต่เขาจะรู้สึกว่ามันไม่เข้าหูเข้าใจป่ะเขาจะรู้สึกว่าพูดอะไรอ่ะอะไรเงี้ยพูดอะไรเข้าใจอะไรเงี้ยหรือว่าทำไมต้องพูดแบบนี้อ่ะอาจจะแอนตี้อาจจะมีการแอนตี้เล็กๆใช่ไหมฉะนั้นวันนี้ถึงบอกว่าเราต้องรู้ว่าเราจะคุยกับใครเรากำลังจะพูดกับใครไปเขียนมาค่ะไปเขียนมาว่าใครคือคนที่คุณอยากจะคุยด้วยผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่ชอบทำอะไรมีอาชีพอะไรอ่ะมีไลฟ์สไตล์ยังไงตอนว่างชอบทำอะไรชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรชอบดูคลิปแบบไหนเล่นอะไรเล่น Facebook TikTok YouTube IG ชอบเล่นแบบไหนเขียนมานะคะถามว่าจะรู้ได้ไงอ่ะเมื่อก่อนจะมีเคยมีคำถามนี้ในใจว่าตอนจะเรียนใหม่ๆนะตอนจะเรียนแบบเรื่องพวกนี้ใหม่ๆแล้วโค้ชบอกว่าให้ไปเขียนมา
ให้ไปเขียน target มาทาเขาเรียกว่า target avatar จะก็มีคำถามในใจมาว่าจะไปรู้ได้ไงวะ จะไปรู้ได้ไงวะว่าคนเนี้ยว่าลูกค้าฉันเนี่ยจะมีพฤติกรรมแบบไหน ใครเคยรู้สึกมั้งคะจะรู้ได้ไงวะว่าลูกค้าฉันเนี่ยจะมีพฤติกรรมแบบไหนลูกค้าฉันเนี่ยจะชอบอะไรลูกค้าฉันเนี่ยชอบไปห้างหรือเปล่าชอบไปสปาหรือเปล่าชอบไปชอบกินสตาร์บัคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะรู้ได้ไงวะคิดอย่างเงี้ยจะรู้ได้ไงวะ แต่จริงๆแล้วนะคะมันไม่ใช่การที่เรารู้หรือไม่รู้นะคะเรื่องนี้นะเรื่องนี้นะอันนี้คือการตกผลึกจากรอยนะคะสิ่งนี้มันไม่ใช่การที่เรารู้หรือไม่รู้มันคือสิ่งที่เราต้องการค่ะมันคือการที่เรากำหนดคนที่เราอยากที่จะให้เขามาเป็นลูกค้าของเราค่ะโอเคปะอย่างวันนี้จะบอกว่าจะกำหนดทาร์เก็ตอวตารของจะว่าจะอยากได้แบบเนี้ยผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ค่ะที่อายุประมาณจริงๆจะกำหนดที่จอยคิดไว้นะอายุประมาณ30นะคะถึงประมาณ55เพราะฉะนั้นเห็นเปล่าว่าพี่เจงอายุเท่าไหร่พี่เจงใช่ป่ะพี่เจงใช่ป่ะพี่โอใช่ป่ะพี่เพิร์นใช่ป่ะทุกคนใช่หมดเลยยกเว้นคุณน็อต คุณน็อตนี่อาจจะแบบมาก่อนที่คุณน็อตเนี่ยน่าจะมาก่อนที่จอยจะแบบมีทาร์เก็ตอวตารที่ชัดเจนค่ะคือช่วงแรกที่จอยทำอ่ะจอยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจอยจะทำพูดกับใครคือจริงๆช่วงแรกที่จอยทำนะจอยก็แบบเหมือนยังนึกไม่ออกว่าใครคือลูกค้าของเราอะไรอย่างเงี้ยยังนึกไม่ค่อยออกเท่าไหร่คุณน็อตอ่ะคุณน็อตมาตั้งแต่ช่วงนั้นคุณน็อตมาตั้งแต่ตอนแรกๆเองเนาะตอนแรกๆที่จอยย้ายเพจมาใหม่ๆเองอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นค่ะเนี่ยนี่คือทาร์เก็ตอวตารของจอยเลยนะแล้วทาร์เก็ตอวตารของจอยคือยังไงอ่ะจะต้องเป็นคนที่ทำธุรกิจนะต้องทำธุรกิจอาจจะเป็นแม่ค้าอาจจะเป็นเจ้าของโรงงานหรืออะไรเงี้ยเชื่อไหมว่าลูกนักเรียนคนแรกที่ลงเขาเรียกว่าลงคอร์สเพจของจอยคนแรกเลยค่ะเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นเจ้าของโรงแรมแบบเขาเรียกว่าโรงแรมแบบประเภทพิเศษอะค่ะคืออาจจะเป็นโรงแรมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเจ้าของโรงแรมแล้วก็อายุประมาณใกล้ๆ60นั่นแหละค่ะน่าจะประมาณใกล้ๆ60แล้วเราดูพี่เจงก็เป็นเจ้าของโรงงานปุ๋ยพี่โอ๋ก็ทำพี่โอ๋ก็เป็นเจ้าของร้านขายอาหารทะเลใช่ป่ะพี่เพิร์นก็เป็นเจ้าของพี่เพิร์นก็ทำเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันค่ะที่ทำหมอเสงถูกป่ะเห็นป่าวว่าทุกคนน่ะก็คือทาร์เก็ตอวตารของเราแล้วทาร์เก็ตอวตารของจอยอย่างนึงคือว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ต้องเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อาจจะแบบเคยเรียนกับเคยดูจามันดิบเคยดูโค้ชใหม่อะไรเงี้ยอย่างเช่นพี่โค้ชนาพี่นากับพี่สาเงี้ยก็เป็นลูกศิษย์โค้ชใหม่เห็นป่าวว่ามันคืออะไรมันเขาคือแบบคือจะบอกว่าคือทาร์เก็ตอวตารคือคนที่เรากำหนดขึ้นมาว่าเราอยากได้คนแบบนี้มาเป็นลูกค้าของเราค่ะไม่ใช่แบบที่จอยเคยคิดว่าดีใจที่เราได้รู้จักครูจอยดีใจเหมือนกันค่ะดีใจเหมือนกันค่ะอย่างที่จอยบอกว่ามันแรกๆจะคิดเหมือนทุกคนแหละว่าเฮ้ยจะไปรู้ได้ยังไงวะว่าลูกค้าเป็นใครยังไม่มีลูกค้าเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนแรกก็คิดแบบเดี๋ยวว่ายังไม่มีลูกค้าเลยจะรู้ได้ไงว่าลูกค้าเป็นแบบไหนแล้วถึงมีแล้วจะรู้ได้ไงว่าเขาชอบดูจำดิดหรือเปล่าว่าเขามีพฤติกรรมแบบไหนจะรู้ได้ไงเนี่ยไม่รู้อะไรเงี้ยแต่วันนี้ค่ะวันนี้เข้าใจในสิ่งนี้ว่าทาร์เก็ตอวตารคือการที่เรากำหนดลูกค้าที่เราอยากได้ขึ้นมาโหวันนี้คือสอนแพงมากนะคะทุกคนอันนี้คือคอสธุรกิจเลยนะคะสอนแพงเกินไปไหมสอนแพงเกินไปไหมเพราะฉะนั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบอกที่บอกว่าคุณต้องรู้ว่าลูกค้าคุณเป็นใครเวลาที่คุณกำหนดถามว่าเฮ้ยทำไมฉันกำหนดแล้วทำไมฉันถึงจะได้ทำไมฉันกำหนดแล้วถึงได้แบบที่กำหนดก็เพราะว่าพอเรากำหนดปุ๊บความรู้หลักล้านคือสอนแบบว่าแพงมากนะคะสอนแพงมากนะคะบอกเลยคือคุณถึงแม้บางทีคุณจะไปเรียนคอร์สที่มันเสียเงินเขายังไม่ได้สอนแบบนี้เลยเข้าใจป่ะอันนี้คือฟรีนะคะอันนี้คือฟรีนะคะส่งดาวมาด้วยส่งของขวัญมาด้วยทวงโอเคอ่ะกี้บอกว่า ถามว่า
ทำไมถึงกำหนดทาร์เก็ตอวตารแล้วแล้วถึงจะได้แบบนั้นก็เพราะว่าการที่เรากำหนดโอ้คุณนอนให้แล้วก็ขอบคุณนะคะการที่เรากำหนดออกมาค่ะมันทำให้เราสื่อสารทุกอย่างคอนเทนต์ทุกอย่างที่เราทำมันก็จะออกมาเป็นแนวนั้นโอเคปะเราก็จะทำคอนเทนต์เพื่อคนคนนั้นเราก็จะทำทุกอย่างเพื่อสื่อสารกับคนคนนั้นมันเลยทำให้เราได้คนคนนั้นมาเป็นลูกค้าของเราเข้าใจยังเข้าใจยังคะเข้าใจพิมพ์เข้าใจมา เข้าใจพิมพ์เข้าใจมาพอแล้วดีกว่าเยอะเกินไปนะไม่เลยหมดแล้วค่ะก็วันนี้แหละก็จะเอามาฝากนะคะในเรื่องนี้เห็นไหมความรู้แบบโหแบบแพงมากแล้วก็จะฝากอีกเรื่องนึงนะคะในส่วนของกรุ๊ปโคชชิ่งนำเข้าสินค้าจากจีนนะคะก็เปิดรุ่นต่อไปเลยนะคะถ้าใครอยากเรียนก็มาได้เลยนะคะรุ่น2 I get it โอเคเปิดรุ่น2เลยนะคะก็คือเหมือนเดิมรับแค่5คนเท่านั้นนะคะรับแค่5คนเท่านั้นต่อ1กรุ๊ปนะคะในการที่จะมาเรียนสอนนำเข้าสินค้าจากจีนกันนะคะเดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวจะเปิดรีวิวให้ดูว่าคนที่เขาเรียนไปแล้วเขารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาเรียนโอเคป่ะเพราะแอบอัดเอาไว้นะคะเพราะแอบอัดเอาไว้นะคะน้องปูนะคะน้องปูนะคะโดนอัดเอาไว้แล้วนะคะน้องปูค่ะเอ๊ะเดี๋ยวกดไม่ได้แป๊บนึงนะคะขออนุญาตกดแนะนำสินค้าใน Facebook แป๊บนึงนะคะอ่ะถ้าใครอยากเรียนกรุ๊ปโคชชิ่งนำเข้าสินค้าจากจีนนะคะซึ่งจะบอกเลยว่ามันดีมากคุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีอันนี้มันไม่ใช่คำพูดของจอยเองที่โอเคของเราก็ต้องบอกว่าดีถูกป่ะแต่เดี๋ยวเอาคำพูดของนักเรียนมาให้นะคะหรือว่านักเรียนคะใครอยู่ตรงนี้มั่งคุณน็อตน้องปูใช่ไหมคะพิมพ์มาบอกหน่อยอันนี้ใช่พี่เตือนไหมอะสีแดงๆเนี่ยพี่เตือนหรือเปล่าพิมพ์มาบอกหน่อยได้ไหมคะว่าเรียนกรุ๊ปโคชชิ่งไปแล้วอะได้อะไรไปบ้างนะคะได้อะไรไปบ้างนะพิมพ์มาบอกหน่อยใครสนใจนะคะก็ยังเป็นราคาเดิมนะคะที่ 2,490 บาทจะเรียนกันแค่กลุ่มหนึ่งไม่เกิน5คนนัก5คนค่ะกรุ๊ปหนึ่งค่ะไม่เกิน5คนเท่านั้นนะคะไม่เกิน5คนเท่านั้นนะใครสนใจสมัครมาได้แล้วก็ให้โปรโมชั่นเดิมนะคะก็คือว่าถ้ามา2คนนะคะถ้ามาจับคู่มาค่ะก็ลดให้เหลือ 4,300 ลดให้เหลือ 4,300 นะคะก็จะตกคนละ 2,150 บาทแต่ถ้าเกิดมา3คนชวนกันมาเป็นกลุ่มเลย3คนก็ 6,000 ค่ะก็เฉลี่ยแค่คนละ 2,000 บาทเท่านั้นเห็นปะโคตรถูกเลยดีมากเลยอ่ะมันดีมากนะคะมันดีมากนะ มันดีมากจริงๆนะคะมันคุ้มค่ามากค่ะมันคุ้มค่ามากค่ะเพราะว่าวันนี้หลังจากที่คุณเรียนแล้วคุณเอาไปทำนะมันจะสร้างรายได้ให้คุณได้แน่นอนค่ะและถ้าใครเอา2คอร์สเลยวันนี้ขอขายวันนี้ขายวันนี้ให้คีย์แพงต้องขาย2อย่างนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากเรียนแบบออนไลน์แบบ360องศาก็คือสอนมันทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวกับออนไลน์ทั้งเมื่อกี้บอกแล้วมีเรื่องของการสร้างตัวตนค่ะการค้นหาตัวเองมีชาเลนจ์ให้ทำ30วันเป็นชาเลนจ์แบบ NLP ที่ทำให้คุณรู้ลึกรู้จริงในเรื่องของตัวเองเข้าใจตัวเองมากๆเข้าใจตัวเองมากๆแล้วรู้ว่าเราจะเก่งอะไรเราเป็นคนแบบไหนเราควรทำอะไรคุณต้องมาคอร์สนี้ซึ่งนอกจากเรื่องนี้แล้วก็จะสอนในเรื่องของ Facebook TikTok YouTube และ IG อ่ะเห็นปะสอนทุกช่องทางนะคะ distribution ไปหมดเลยนะคะแล้วก็ Line OA ด้วยอ่ะ Line OA ด้วยแล้วก็มีแบบสอนนำเข้าสินค้าจากจีนด้วยนะคะในคอร์สนี้นะคะมีสอนนำเข้าสินค้าจากจีนด้วยนะคะแต่เป็นคอร์สออนไลน์นะไม่ได้เจอกันค่ะเจอกันใน Facebook กลุ่มปิดซึ่งสามารถเรียนย้อนได้ตลอดเวลาโอเคป่ะเรียนย้อนได้ตลอดเวลานะคะอันนี้คือคอร์สพลิกชีวิตเปลี่ยนวิกฤตด้วยออนไลน์ค่ะคอร์สนี้ราคา 5,900 บาทแต่ว่าตอนนี้นะคะโปรโมชั่นอยู่ที่ 3,350 บาทก็ถูกอีกอันแหละคุ้มจะตายคือคนที่มาเรียนบอกว่าไม่นึกเลยว่าสอนขนาดนี้จะตั้งราคาเท่านี้นะคะวันนั้นพี่นาบอกว่ามาเห็นแล้วตกใจเลยว่าทำไมถึงตั้งราคาเท่านี้ทำไมถึงขายเท่านี้อะไรอย่างนี้
เห็นเคาะแล้วตกกระจายพี่เตือนโอเคพี่เตือนบอกว่าใช่ค่ะคุ้มมากครูจอยสอนละเอียดมากยังมีแถมสอนการขายให้ด้วยใกล้ชิดมากน่ารักมากเลยค่ะครูจอยทำโพสต์ไปได้ไหมครับข้อความบรรยายยาวมากๆคืออะไรอ่ะทำโพสต์ไว้ได้ไหมครับข้อความบรรยายยาวมากๆคืออะไรอ่ะคุณน็อตไม่เข้าใจอ่ะข้อความบรรยายคืออะไรคะคืออะไรงง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 นะคะอ่ะโอเควันนี้ขาย2คอร์สแล้วกันนะขาย2คอร์สคอร์สแรกเป็นคอร์สกรุ๊ปโคชชิ่งเป็นสอนโคชชิ่งผ่านซูมค่ะเรียนแค่1วันประมาณ3ชั่วโมงนะคะตอนแรกบอกจะบอก 2-3 ชั่วโมงสุดท้ายนะคะสอนไป3ชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็ราคา 2,490 บาทแล้วก็คอร์สพลิกชีวิตค่ะรู้สึกอบอุ่นค่ะครูจอยเป็นมากกว่าครูโอ้ยขอบคุณค่ะดีใจอ่ะบรรยายรีวิวคอร์สกรุ๊ปโคชชิ่งครับมันทำไมนะเดี๋ยวอ่านใหม่ไอ้คอมเมนต์นะคะมันเลื่อนขึ้นไปไม่ได้อ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะมันเลื่อนไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไปอ่านใหม่โอเคน่ารักอ่ะน่ารักจังดีใจนะคะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครอยากเรียนแบบออนไลน์แบบคุ้มครบๆนะคะก็ต้องไปคอร์สพลิกชีวิตนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นคอร์สออนไลน์ที่สามารถเรียนตอนไหนก็ได้เรียนย้อนได้ตลอดเวลาในเนื้อหาในกลุ่มในคอร์สนี้นะคะจะสอนทั้งหมดอ่ะ27วันใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่เจงจะสอน27วันนะคะวันหนึ่งเนี่ยสอนประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะ27วันนะสอนบ่อๆสอนเยอะๆมากมายสอนเยอะๆมากมายนะคะแล้วก็ยังมีชาเลนจ์ให้คุณทำอีกเดือนหนึ่งชาเลนจ์คือการที่1ช่วยคุณฝึกเรื่องของการไลฟ์สดบางคนให้ไปไลฟ์สดอาจจะไม่กล้าไปไลฟ์ในที่สาธารณะยังไม่กล้าให้ใครเห็นยังไม่กล้าออกสื่อแต่ว่านี่คุณจะได้มาไลฟ์ในกลุ่มของเราค่ะซึ่งมีแต่พวกเราเนอะเราก็จะแบบลดความกดดันลงไปแล้วก็เนื้อหาในการไลฟ์จะมีหัวข้อให้โดยที่คุณจะมาพูดในเรื่องของคุณอะที่มันจะทำให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นให้คุณย้อนกลับไปนึกถึงสิ่งที่คุณเคยเป็นมาก่อนแล้วมันจะทำให้เราอะได้เห็นตัวเองในมุมที่เราลืมไปหมดแล้วนะคะโอเคไหมดีจริงๆนะคะขอโทษโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้มาทุกวันเลยค่ะช่วงนี้มาทุกวันนะคะวันนี้มีสัมมนาแต่พรุ่งนี้ไม่มีละนะคะมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันก็เวลาประมาณ6โมงเหมือนเดิมนะคะในทั้ง2ช่องทางก็คือ TikTok แล้วก็ Facebook นะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบายขอบคุณสำหรับดาวและของขวัญนะคะคุณน็อตขอบคุณมากค่ะ